ถ้าอุบัติเหตุรถเก๋งนะคะนี่ก็ตกถนนเหมือนกันนะคะตกถนนแล้วเกิดไฟลุกไหม้เนี่ยนะคะอยู่ที่โค้งบ้านซ่องหมู่ที่4ถนนสายบ้านซ่องหนองกระเจ็ดตำบลหนองกระเจ็ดอำเภอบ้านลาดเพชรบุรีนี่เองนะคะไฟลุกไหม้คันนี้ค่ะรถ Honda เป็นเก๋งนะคะเป็น Honda Accord สีขาวทะเบียนเนี่ย1148เพชรบุรีคนที่ขี่มาและผู้โดยสารถูกไฟคลอกเสียชีวิตติดอยู่ในรถเนี่ย2คนด้วยกันนะคะทราบชื่อก็คือนายปัทวีกิมเอ็งอายุ33ภูมิลำเนาเป็นคนบ้านลาดนั่นแหละค่ะแล้วก็นายสิรินทร์สุภโกศลยังไม่ทราบอายุนะคะส่วนคนเจ็บอีก1คนกระเด็นออกมานอกรถรอดค่ะชื่อว่านายนิพจน์ทองแดงดีก็มีบาดแผลตามร่างกายนะคะก็เลยส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นครับคนเจ็บก็ยังให้การไม่ได้โอ้โหดูสิคะรถเหลือแต่ซากเลยนะคะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าวันนี้เช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจสภ.เมืองหนองคายก็ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะครับรถไปชนกับต้นไม้นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถและมีคนเสียชีวิตด้วยนะฮะอยู่บริเวณถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองหนองคายก่อนถึงด่านตรวจหนองสองห้องที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณร่องกลางถนนนะครับก็เป็นรถเก๋งสีเทาสภาพพังยับหงายท้องนะฮะชนอัดกับต้นไม้หักนะครับ2ต้นเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำผู้บาดเจ็บก็คือคุณอนิวัฒน์อายุ25ปีนำส่งโรงพยาบาลหนองคายส่วนคนที่เบาะคนขับเนี่ยนะครับพบนายกัลชาญนะครับอายุ23ปีสวมเสื้อกันหนาวสีเทานะครับเสียชีวิตอยู่ภายในรถนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เครื่องตัดทางนำร่างออกมานะครับเบื้องต้นคาดการว่ารถคันนี้ที่มีนายกัญชาญเป็นคนขับเนี่ยนะฮะส่วนนายอนิวัฒน์นั่งมาด้วยกำลังเดินทางกลับบ้านในตัวเมืองหนองคายแต่อาจจะเกิดอาการง่วงอ่อนเพลียหลับในจนรถเนี่ยเสียหลักไปชนกับต้นไม้เองครับไม่มีคู่กรณีนะครับไม่มีร่องรอยการเบรกรถด้วยนะโอ้โหแต่ว่าคนขับเสียชีวิตเนี่ยนะครับคนนั่งมาด้วยก็ได้รับบาดเจ็บนี่ชนรุนแรงนะคะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับอันนี้เกิดขึ้นเองนะคะไม่มีคู่กรณีแต่เดี๋ยวพาไปดูที่สุราษฎร์ธานีนะคะมีคู่กรณีค่ะคู่กรณีเนี่ยขับตัดหน้ากระชั้นชิดเหมือนกับจะยูเทิร์นนะคะก็เลยทำให้เสียหลักนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่รถเก๋งกลับรถตัดหน้ากระบะอย่างกระชั้นชิดค่ะก็ชนกันจนเป็นเศษเหล็กเลยนะคะและมีคนเจ็บ2คันด้วยกันเมื่อกลางสองคนด้วยกันนะคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยบาดเจ็บที่ศีรษะไม่รู้สึกตัวนอนอยู่กลางถนน1รายชื่อว่านายศักกรินช่วยเลื่อมอายุ51ปีค่ะเป็นคนขับเก๋งฟอร์ดสีเขียวนะคะทะเบียนก็คือกไก่ลอลิง2066สุราษฎร์ธานีแล้วก็ยังมีนายอดิศรเกิดอนุอายุ28นายอดิศักดิ์ทองสุขแสนนะคะอายุ21อันนี้ก็บาดเจ็บที่แขนนะคะบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะ2คนที่มากับรถกระบะอีซูซูตอนครึ่งเนี่ยนะคะทั้งหมดก็ส่งโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเก๋งฟอร์ดยูเทิร์นกลับรถแล้วกระบะเนี่ยก็มาทางตรงด้วยความเร็วสูงก็ชนกันเข้าอย่างจังเลยทำให้รถพังทั้ง2คันส่วนคนขับเก๋งถูกแรงกระแทกเวียงกระเด็นออกจากตัวรถไปนอนอยู่กลางถนนนู่นล่ะค่ะส่วนตัวรถเก๋งก็หมุนแล้วก็เข้าไปที่โกดังเก็บอาหารกุ้งนะคะซึ่งมีคนงานกำลังขนอาหารกุ้งลงจากรถบรรทุกเข้าไปเก็บในโกดังก็วิ่งหนีตายกันอลหม่านเลยนะคะส่วนตัวรถกระบะเองก็เสียหลักออกไปข้างทางมีคนเจ็บติดไปอยู่ในซากรถด้วยก็รีบไปช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะต้องสังเกตคันหลังด้วยนะบางทีเราจะเปลี่ยนเลนจะเลี้ยวจะกลับรถอะนะคะ